เดี๋ยววันนี้พามาดูชั้นโชว์วางสินค้านะครับรอบบ้านเลยตรงนี้ถ้ามองโดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆเป็นรูปทรงตึกด้านล่างนี่จะมีคล้ายๆเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงแบบยืดระเบียงยืดออกมาข้างบนก็จะเป็นชั้นแต่ละชั้นก็จะลดหลั่นกันไปนะครับส่วนชั้นบนสุดตัวนี้ก็สามารถถอดได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สองตัวเนี่ยจะวางชนกันเดี๋ยวผมจะไล่ดูตั้งแต่ชั้นบนอธิบายให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้เวลาทำเนี่ยเราก็จะทำเป็นไม้มาเป็นแผ่นๆไว้ก่อนแล้วก็ทำการพ่นสีก่อนเพื่อที่เมื่อนั้นด้านล่างด้านใต้พวกนี้มันจะกามันจะเข้าไปพ่นไม่ถึงมันจะพ่นยากแล้วเดี๋ยวค่อยมาพ่นเก็บงานอีกทีหนึ่งส่วนขอบของแต่ละชั้นก็จะมีคิ้ววิ่งรอบไปเลยอันนี้ก็เป็นลดหลั่นออกมาก็คือให้มีความระยะสูงบ้างต่ำออกมาบ้างกว้างบ้างยาวบ้างนะครับเป็นสีพ่นขาวสาวกรรมลงมาถึงชั้นล่างสุดก็จะสามารถโชว์สินค้าได้ตามช่องนี้ที่บอกว่าเหมือนระเบียงอันนี้ก็มี2ชั้นโชว์ของได้ถัดออกมาก็จะเป็นบานเพราะตัวนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนตรงนี้หน่อยเวลาทำงานเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการคือตัวชั้นเนี่ยมันจะไม่ทะลุไปสุดมันจะกินวงแค่นี้เองนะครับ10%ก็ที่วางสินค้าแล้วตัวนายจะไม่โดนบังอันนี้เป็นมือจับที่ลายดอกไม้เข้ากับตัวงานแนวนี้นะครับบานเปิดมาครับข้างในก็เป็นบานพับถ้วยตามปกติส่วนตัวเนี่ยความลึกเนี่ยมันจะไม่ทะลุไปถึงด้านโน้นอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันจะโดนตรงนั้นจะมีเป็นชั้นโลกฝั่งนู้นจะเป็นชั้นโลกแล้วไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือตัวราชูด้านล่างกระบังล้อก็จะวางตำแหน่งตัวนี้ก็มีทั้งหมด6จุดราชูนี้ก็จะมาบังครับจะต่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้เป็นด้านหน้านี่ก็ถ้าเรามองจากมุมข้างก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดลดหลั่นมาเพียงแต่ว่ามันไม่ทึบมันสามารถโป่งทะลุลูกค้าที่เดินดูของได้รอบชั้นได้รอบด้านเลยโชว์สินค้าได้รอบด้านด้านหลังก็จะเป็นตัดเรียบลงมาตรงๆไม่มีการลดหลั่นด้านหลังนี่เพื่อที่อีกตัวนึงก็คือตัวนั้นจะมาวางชนกับตัวนี้ซึ่งพอวางแล้วมันจะได้ความยาวรวม4เมตรครับการทำงานก็ถือว่าค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรรอบงานชุดนี้ครับด้านนี้ครับที่บอกว่าเหมือนระเบียงก็จะยาวไปเลยครับโอเคครับอันนี้ก็รอเจ้าของเอารถมาขนวันนี้จะไปลงที่โรบินสันที่ภูเก็ตภาพรวมครับ